โอเคครับครับผมก็ Special Order Number 8นะครับผมก็จะเป็นเอเชียทัวร์ที่เราไปกันทั้งหมดทั้งเมืองแล้วก็จริงๆเราเคยแบบเกิดมาหลายรอบแล้วมันก็จะมีจำนวนแบบต่างออกไปหลายครั้งนะก็ตอนนี้ก็สรุปมาแล้วก็จะเป็น6เมืองนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นทัวร์นึงที่เราได้ไปแบบเล่นที่เป็นแบบโชว์ของตัวเองจริงๆในเมืองแต่ละเมืองจริงๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีไซน์มาในแต่ละเมืองจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ติดเต้นมากๆแล้วก็จะเป็นโชว์ที่คอนเซ็ปต์เดียวกับอัลบั้มที่ใกล้จะปล่อยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะลิงก์กันหมดทำไมถึงเป็นเรื่องของเมืองนี้มาก็จริงๆผมรู้สึกว่าคือในหลายๆเมืองเราก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายๆเมืองเราก็ยังไม่เคยไปแต่มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าบางครั้งก็ผมไปที่แบบโวทัวร์ตอนกินพอสอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปแตะมาบ้างแต่ไม่ใช่ทัวร์เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากจะไปแบบแต่ละเมืองด้วยทัวร์ในโชว์เราเองเราคัดด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับแต่ละเมืองแต่ละที่มันเหมือนกันหรือผมว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมี energy ต่างกันอยู่แล้วเขาจะมี energy ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จัดซีซั่นมาคราวที่แล้วอ่ะก็เขาก็จะมี energy นะบางเมืองเขาก็จะมีความแบบ enjoy แบบเงียบๆบางเมืองก็จะมีความแบบเคลมกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แต่ละเมืองก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกอะมันมีเสน่ห์ของมันแสดงว่าแต่ละเมืองจะต้องมีโชว์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันผมปกติผมเวลาไปโชว์แต่ละเมืองผมจะมีแบบบางเพลงอยู่แล้วที่ร้องต่างออกไปมันอาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นหูหรืออะไรบางอย่างเนี้ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราแบบมันคอนเนคกันอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรแบบไลน์อัพที่มันจะเลือกขึ้นมาเพื่อมาจะไปลิงก์กับอัลบั้มของเราจะเป็นยังไงครับจริงๆความคอนเนคกันระหว่างอัลบั้มกับทัวร์มันคืออยู่ในเรื่องคอนเซ็ปต์special number 8อะไรเงี้ยที่แบบถ้าสมมุติว่าใครได้เห็นตัวทีเทรลเลอร์ไปจะแบบถ้าไปแกะดูในแต่ละพีซอ่ะมันคือเอเลเมนต์บางอย่างที่ผมใส่เข้ามาที่เราแอบใส่ไว้ใช่จะเห็นคอนเปื้อนเลือดเราจะเห็นตัวซันชายที่ปรากฏตัวในดึกๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่ในนั้นมันก็จะมีซับเทคแล้วก็จริงมีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็ถ้าเขียนออกมาเป็นหนังสือก็คือมันจะเป็นแบบเยอะอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมละเอียดรอในการสร้างคอนเซ็ปต์ปัญหาพี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเนาะผมรอมา10ปีเพื่อจะได้ออกอัลบั้มนี้แล้วก็ได้มีทัวร์นี้อะไรเงี้ยผมอยากทำให้ทุกอย่างมันไม่ได้ผ่านไปมันอยากมันต้องมีแบบคอนเซ็ปต์ของมันที่คอนเนคกันแล้วเราทุ่มทั้งหมดให้กับมันในแต่ละชิ้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคอนเนคกันทุกอย่างต้องเป็นแบบมาสเตอร์พีซในทุกๆอันจริงๆเลยเก็บลงใช่ครับใช่เก็บลงมือทุกขั้นตอนเลยสำหรับโปรเจกต์นี้ผมชอบคือถ้าสมมุติว่าเราคุยกับคนอื่นฟังบางทีเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ในหัวเราเราต้องบางทีผมเขียนออกมาเป็นเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าบางอย่างอย่างวิชวลอะไรบางอย่างที่บางทีเขาต้องเอาจากเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะแบบเข้าใจได้เลยเราต้องเล่าแล้วก็ถ่ายเอาทุกอย่างที่เรามีในหัวให้มันเกิดมาเป็นภาพไปได้นะวันนี้ภาพทุกอย่างมันชัดเจนครับผมมันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของตัวเซฟผมตื่นเต้นมากเลยนะผมนี่เป็นทัวร์ที่เรียกว่าเป็นทัวร์ตัวเองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็เป็นทัวร์นึงที่เราก็จะต้องดีไซน์ทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นคอนเซ็ปต์ครั้งนี้แล้วเป็นไลฟ์ออนแซเทิร์นมันคือการที่แบบมันเป็นเทคออฟไปที่ดาวเสาร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความเป็นแบบตั้งแต่เด็กจนโตจนปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอนาคตมันคือสิ่งที่ไม่รู้ก็คือแซเทิร์นทูอันโนถ้าเห็นในตัวในเทรลเลอร์ก็จะเขียนว่าแซเทิร์นทูอันโนก็คือไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวเพราะฉะนั้นก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้สึกชอบที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปิดเริ่มเปิดเมืองแรกเริ่มเปิดทัวร์แรกที่ประเทศไหนอ่ะพี่เก๋ถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นไทเปไทเปก่อนเลยแต่จะมาเปิดที่เมืองไทยจ้ะเมืองไทยเมืองไทยจะมีความพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นไหมครับมาปิดที่กรุงเทพครับมาเลยมาปิดที่กรุงเทพก็จะมีด้วยความcapacityมันอ่ะมันจะเป็นcapacityที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดเดี๋ยวมันจะแล้วก็มันจะเป็นการดีไซน์โชว์ในแต่ละอันเนี่ยจะมีเพลงที่เยอะกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่โปรดักชันเราสามารถเพราะเป็นบ้านเมืองเราเนาะเราก็จะได้เต็มที่หน่อยใช่ใช่ก็จะแบบดึงมาได้ง่ายอาจจะปิดทรงความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะอะไรนะปิดทรงความยิ่งใหญ่ใช่ใช่ระยะเวลาในการทำทัวร์ในครั้งนี้ของเจฟอะค่ะมันนานยาวนานขนาดไหนประมาณ2เดือนสองเดือนใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้พักเลยนะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้พักไม่มีจริงละสองเดือนนี้เราจะแพลนยังไงคะในการทำทั้งหมด
จริงๆอ่ะมันต้องแผนล่วงหน้าแหละครับเราว่าเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ชาเลนจ์มากๆเลยก็คือช่วงระยะเวลาที่กุมภาไม่ใช่December กับ January ก็คือธันวากับมกราผมต้องถ่ายหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เลนส์ว่าผมต้องมีเวลาซ้อมมีเวลาให้กับทัวร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเวลาที่ถ่ายหนังก็จะต้องแบ็คแอนด์โฟร์กับทีมเรื่องของโชว์ต่างๆก็โหดเลยนะโหดมากครับถือเป็นก้าวแรกเลยไหมเพราะเราเคยบอกว่าเราอยากมีเวลทัวร์ตอนนั้นมันเป็นเอเชียทัวร์ใช่ผมว่านี่เป็นสเต็ปที่สองแล้วเพราะว่าครั้งแรกลาบอนเซนต์มันคืออันหนึ่งอันนี้คืออันสองแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกก้าวจะถึงตรงนั้นแต่ว่าเราแพลนว่าอาจจะมีแบบเพราะเราเป็นหลายประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบราซิลอะไรเงี้ยที่เราไปมาเรารู้สึกว่าในประเทศที่อยู่ฝั่งตอนที่เป็นแบบไกลๆอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปเล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติเรามีโอกาสจริงเราก็อยากเรื่องโชว์ผมไม่น่าห่วงเหมือนกันเรื่องของคอสตูมต่างๆของตัวเจฟเลยแฟนๆก็คงแฟชั่นคาดหวังผมว่าจะไม่มีชุดเลยก็ได้นะโอ้ได้เหรอดีนะได้นะติดบ้างเลยจริงๆเราเรื่องไปลงลึกไปถึงเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นด้วยเลยไหมฮะก็จริงๆคือแฟชั่นเป็นอลเมนต์หนึ่งในตัวของผมอยู่แล้วในทุกๆมีจะมีความเป็นแฟชั่นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องคอสตูมไม่ต้องห่วงเลยครับมันก็จะมีแล้วแต่ผมว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมอะคือเรื่องของโชว์มากกว่าที่จะทำยังไงให้มันต่างจากเป็นสิ่งที่แบบทุกคนเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วสอดคล้องกับอัลบั้มด้วยอย่างในโชว์ในเวอร์ชันครั้งนี้จะมีเพลงใหม่หรือว่าอะไรออกมาบ้างไหมครับมันจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยนั่นแหละก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินบางเพลงไม่ได้ออกมีไม่ได้มีเอ็มวีด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะปล่อยให้มันก่อนที่เราจะออกไปทัวร์เพราะว่าเขาจะได้ฝึกร้องครับเป็นอัลบั้มเป็นยังไงบ้างอัลบั้มนี้มันมีกี่เพลงยังไงนี่เป็นตัวแทนพี่ขาวครับทัวร์งานก็ตอนนี้เพลงที่9แล้วเพลงที่9แล้วผมเพิ่งส่งเดโมไปเมื่อวานเพลงที่9เลยประมาณ3เพลงก็พยายามเล่นอยู่เป็นเพลงปล่อยหมดก่อนกับเปิดก่อนทัวร์แน่นอนถ้าสมมุติว่าปล่อยไม่หมดอัลบั้มไม่ทันผมแอบปล่อยเองไม่แต่ต้องออกเป็นอัลบั้มก่อนเลยไหมเป็นเปิดอัลบั้มก่อนเลยจริงๆอยากให้มันออกมาเป็นอัลบั้มเลยเพราะมันจะเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยทั้งตัวทัวร์แล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงไทยกี่เพลงเพลงฝรั่งกี่เพลงครับโอ้ผมบอกถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่จะมีทั้งหมด12เพลงแล้วก็จะมีอิงเวอร์ชันของแต่ละเพลงด้วยที่ไม่ได้รวมใน12เพลงโอ้กว่าจะมาเป็นทัวร์คอนเสิร์ตค่ะเส้นทาง10ปีอะไรเป็นแรงผลักดันให้แบบเจฟเดินทางถึงจุดนี้ได้คะจริงๆน่าแปลกมากที่ผมอ่ะคือไล่แกนสารมาใน10ปีคือผมว่าทำไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบทำอะไรให้สำเร็จเลยแค่รู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงแล้วผมชอบแบบคอนเสิร์ตผมแบบบางทีแบบชอบโปรดิวเพลงอ่ะชอบทำไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็เหมือนแบบสิ่งที่มันระหว่างทางมากกว่าที่มันอินสปายผมนะอย่างเช่นแบบตอนที่จำได้ว่ามัน1ปีก่อนหน้าเนี้ยเพลงมันเลยแบบผมได้เห็นคอมเมนต์นึงที่บอกว่าเราหายจากซึมเศร้าเลยอ่ะเพราะว่าเราฟังเพลงหรือว่าเรานอนไม่หลับมาเลยเป็นปีแล้วเราฟังเพลงแล้วเรานอนหลับเลยอะไรพวกเนี้ยเป็นเอลิเมนต์ที่ทำให้ผมอ่ะกลายเป็นว่ามีโพสต์ในการทำงานเฉยเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำอาชีพนี้เพราะเราอยากให้คนที่เขาได้ฟังงานเราเลยแบบมีความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือว่ามีชีวิตที่แบบมีความสุขขึ้นอย่างน้อยนิดนึงเลยฝากมีอะไรแพ้ให้ก็ฝากฝากเพื่อนครับทัวร์ในครั้งนี้ค่ะครับผมก็นะฮะก็เป็นทัวร์ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดของผมเลยแล้วก็เราไปกันด้วยกันเลยนะฮะเป็นถ้าใครอยู่ใกล้ๆตรงไหนก็แวะมาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นทัวร์ที่เราแบบดีไซน์ทุกอย่างให้มันสอดคล้องแบบมันจะมีดีเทลในทุกๆอย่างจริงแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นโชว์ที่แบบผมอ่ะอยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีซในทุกช่วงของโชว์เพราะฉะนั้นอ่ะจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามแน่นอนครับผมก็จะมีการขายที่มันแยกกันนิดนึงก็ต้องอาจจะต้องติดตามนิดนึงว่าเพราะว่ากรุงเทพจะไปขายอยู่ที่วันที่31แต่จะมีฟรีซัมเมอร์ที่29มกราคม31มกราคมแล้วก็ที่อื่นเนี่ยจะถ้าเริ่มขายจริงอ่ะจะเป็นวันที่วันที่7ธันวาคมครับที่เมืองอื่นจะเป็นวันที่7ธันวาคมครับผมได้ทางหลายเนชั่นใครที่เจมไปเจอหรือเปล่าประมาณนั้นเลยติดตามช่องทางของเจมแล้วกันเนาะอาเจมหาคนไทยคนแรกที่จีนกับวางไว้ไปคว้ามาสองรางวัลเลยก็ผมไม่คิดว่าผมจะมาอยู่จนถึงตอนจบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆผมคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอนเซ็ปต์รายการตอนแรกมันเป็นยังไงเราไปโดยที่ผ
ผมก็ช็อกไปตั้งแต่ตอนที่คุยกับไดเรคเตอร์แล้วว่าแบบมันไม่มีเพลงสากลแน่นอนเพราะตอนแรกเราแบบกะเราแบบจะแบบมาลองเค้าเรียกอะไรให้เขาได้เห็นงานศิลป์ของเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอเข้าไปปุ๊บมันก็กลายเป็นงานศิลป์เราแต่ในแบบที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนผมก็ไม่เคยเห็นเป็นภาษาจีนเป็นการเต้นเป็นการแสดงละครเวทีภาษาจีนต้องร้องไห้ไปด้วยขณะที่ต้องยิ้มเราก็ต้องร้องภาษาจีนโอ้โหมันแบบแล้วใครเป็นคนชวนเราใครตัดสินใจไปยังไงไม่รู้โปรเจกต์นี้ได้ยังไงผมงงชีวิตมากผมว่ามันคือเขาชวนผมมาโดยที่ผมก็ดูไปสองเทปไปดูแบบดูแค่โชว์อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาโชว์อลังการมากเลยเป็นเวทีนึงที่เรียกว่าท็อป3ของจีนเลยที่ว่าใหญ่ท็อป3แล้วก็เฮ้ยทำไมเขาโชว์แบบยิ่งใหญ่ยังเราอยากดูอยากจะไปแบบไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มีเตือนมาว่าเอออย่าลืมเรียนภาษาจีนไปนะอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บโอ้โหก็คือผมก็คือเป็นคนไทยที่พูดภาษาจีนไม่ได้และคอนเนคไม่ได้แล้วดันไปเป็นกัปตันทีมอีกมันยิ่งแบบว่าชาเลนจ์ไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษช่วยเราได้บ้างไหมฮะภาษาอังกฤษช่วยเราได้ในเวลาหนึ่งแต่บางทีเวลาคุยกับดีเรคเตอร์เขาพูดภาษาแบบโอเคไม่ได้คล่องมากหรือว่าลูกทีมอะไรเงี้ยที่ไม่ได้คล่องมากก็อาจจะต้องใช้ภาษาจีนแบบงูบางๆในการสื่อสารไม่มีล่ามไม่มีล่ามมันจะช่วยเลยหรอมีแค่ตัวแปรที่เป็นแบบแปรให้บ้างแต่จะสื่อสารกันออกไปนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะมีผมจะเก่งในเรื่องของฟิสิคอลลังเกวจมากภาษาใต้ใช่ภาษามือภาษามือใช่แบบเห่าตลอดผมเห่าตลอดมันโหดไม่แต่ละด่านที่ในการแข่งขันโหดมากคือผมนึกว่ารอบเต้นนี่คือโหดสุดแล้วมันจะไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วรอบต่อไปละครเวทีจีนที่เป็นแบบร้องภาษาจีนเราต้องจำบ็อกกิ้งแล้วผมว่าคือยากคือตรงที่ว่าบ็อกกิ้งเปลี่ยนทุกวันสมมติว่าอันนี้แบบไปเล่นเวทีแล้วมันแบบยังใหญ่ไม่พอแล้วอ่ะจะไปทำตรงนี้นะแล้วผมต้องจำเนื้อเพลงที่มันเพิ่งเพิ่มมาด้วยแล้วก็บอกกับบ็อกกิ้งบอกอะไรเงี้ยยากมากจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่ชาเลนจ์ที่สุดและเหนื่อยที่สุดในชีวิตที่ครั้งนึงที่เคยทำเพราะว่ามันต้องบินไปบินกลับอะไรภูมิใจมากกับสองรางวัลที่ได้มาภูมิใจมากเลยนะแล้วก็แต่สิ่งที่ภูมิใจมากกว่าคือผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบไปอยู่กับเพื่อนๆแบบ30กว่าคนอะไรเงี้ยในที่แบบได้ relationship จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็จะไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบมัธยมที่อยู่กับเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยเหมือนครั้งนี้มันได้กลับไปเป็นเด็กมัธยมเป็นครั้งที่แบบอยู่กับเพื่อนๆมันได้บอนดิ้งได้แบบมีเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้รู้สึกว่าไปเมืองจีนก็คือมีเพื่อนอยู่ทุกเมืองเลยอ๋อแสดงว่าเพื่อนคนจีนเยอะใช่คือแบบเพราะไปตรงนี้ก็คือสามารถโทรหาคนนี้ได้รู้สึกว่าเออมันอบอุ่นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วคือคุณตาผมอ่ะเป็นคนจีนที่มาที่ไทยตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปกลับไปที่จีนแล้วเขาก็เสียชีวิตที่ไทยมันเหมือนเป็นงานเต็มๆความฝันเอาความฝันคุณตากลับไปที่จีนการไปครั้งนี้ถือว่าภาคภูมิใจแล้วยังมีฐานแฟนคลับของพี่โน้ตเพิ่มขึ้นด้วยใช่ผมก็เข้ามาทุกรอบเลยนะเพราะว่าจริงๆบางทีเขาอยู่คนละเมืองเยอะชักคือไปถ่ายที่สังชาแต่บางทีเขาอยู่ปักกิ่งนู่นอยู่นี่นั่นมั่งเราการได้บินมาคือมันก็ต้องมีเงินที่ต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้แต่เขามาทุกรอบเลยทุกครั้งที่ไปมีคนมารับที่แอร์พอร์ตทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขากลับก็มีคนมาส่งทุกครั้งเลยก็ขอบคุณจริงมันเป็นอะไรที่แบบขอบคุณไปรอบหน้าสนามบินแตกกันนะครับคุณเจมเอาไหมกระเบื้องกลับกันเล่นบุกเจมตอนนั้นเขาเรียกเจมว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเขาเรียกหลวงเจ้าครูครับคือคุณแม่คือแซ่ล้อคุณแม่ชื่อปานีแซ่ล้อห้ามมาล้อผมคุณแม่ปานีแซ่ล้อแต่ว่าคือพอมันเป็นชื่อจีนอ่ะพอมันเป็นล้อมันเป็นแซ่หลวงพอหลัวปุ๊บก็เจฟฟูก็คือเจฟที่เป็นภาษาไทยแปลว่าเจฟเลยแต่ว่าคือความหมายของเขาว่าเจฟฟูมันคือแบบเหมือนประมาณว่าพี่สะใภ้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความคนจีนก็จะงงทำไมตั้งชื่อตัวเองว่าพี่สะใภ้เรียกว่าเจฟฟูเจฟฟูอีกเรื่องนึงเพลงทำงานได้ดีมากเลยของพี่พีเส้นเรื่องเดิมครับผมกับผลงานคลิปนี้ฮะเราในฐานะแบบคุณแต่งมันยากเลยโอ้ก็ภูมิใจแล้วก็จริงน้องถ่ายทอดได้ดีด้วยมันจริงเราคุยกันมาเราก็ยังไม่เห็นภาพจนกระทั่งพี่ร้องรู้สึกว่าเออมันพี่พีจริงอ่ะเพลงนี้มันแบบเรารู้สึกว่าเราแอดคอมพิวในการที่เราแต่งเพลงที่แบบเหมาะกับตัวของคนร้องเพราะว่าผมจะชอบโดนด่าว่าแบบแต่งเพลงให้คนตัวเองร้องอย่างเดียวเราสามารถทำได้เลยเว้ยเราแต่งเพลงที่มันเหมาะกับคนที่เขามาร้องจริงๆได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วเพลงทำงานได้ดีด้วยก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์บ่อยเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ่อยแล้วก็เป็นเพลงนึงที่ต่างจากไวท์ที่พี่ทำเป็นปกติแล้วก็ขอบคุณที่ทำ
ให้โอกาสให้ผมได้สร้างสีสันในงานเพลงของพี่แล้วคนเราคุยเขายังไงคะถึงได้แบบโมเมนต์นี้ออกมาเป็นจริงผมดูสัมภาษณ์น้องด้วยเรื่องความรักอะไรก็ดูเลยเรื่องความรักเพราะว่าอยากรู้ว่าเราก็ไงที่เป็นยังไงนะอ๋อเป็นคนเหงาๆหน่อยแบบผิดหวังบ่อยโอเคก็แบบก็เลยกลายเป็นว่ามาถามพี่ๆว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบอะไรเงี้ยก็คือเล่ามาก็โอเคมันเหมือนแล้วเขาเหมือนพูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่เบลใครสักคนพูดว่ามันเหมือนละครเลยนะเนี่ยมันแบบจบแบบคล้ายๆเดิมผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนเส้นเรื่องเดิมอ่ะที่มันยังไงก็จบเหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงนี้เราเป็นคุณตั้งเลยใช่ใช่เป็นคุณตั้งเลยกับการที่จะทำเพลงให้ใครคนหนึ่งมันค่อนข้างยากแล้วทำไมเจฟถึงแบบเอาพีพีเป็นเบอร์หนึ่งคือผมโปรดิวให้คนน้อยมากเพราะว่าผมคือทำอัลบั้มตัวเองด้วยแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบไปโฟกัสงานเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำเราก็อยากจะลงไปทำเราไม่แบบให้คนอื่นทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็พีพีเป็นจริงๆเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็เราก็รู้จักมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็เหมือนในความที่เขาแบบสตรองมากๆแต่เขาก็มีความอ่อนแอภายในผมอยากจะเล่าส่วนหนึ่งผมเห็นในสัมภาษณ์อะไรครั้งนึงเขามีความสตรองแต่ว่าเราอยากจะเล่าในมุมที่เขาอ่อนแอบ้างแล้วก็ติดตามชีวิตพี่ๆเหมือนกันก็ติดตามชีวิตพี่ๆเอ้ยมันดูมันแปลกๆไปดูติดตามผลงานรักเป็นหลินปีไงพี่หลังจากเพลงมันประสบความสำเร็จอย่างนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องไหมครับก็จริงได้แบบแตะๆบ้างแตะๆบ้างตามงานอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆที่ได้รู้ข่าวเรื่องคุณแม่อะไรก็รู้สึกแบบอยากให้กำลังใจก็เลยพิมพ์ไปให้กำลังใจน้องด้วยนะว่าแบบมันยากเพราะว่าถ้าเป็นแม่เราผมก็ทำแบบเขาไม่ไหวผมไม่เข้มแข็งขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาเข้มแข็งแล้วก็เก่งมากจริงพอเพลงมาทำงานได้ดีอย่างนี้ติดใจอยากจะเอาซิงเกิลต่อๆไปให้กับเขาอีกไหมครับหรือว่าผมหยุดโปรดิวไปก่อนตอนนี้เอาไปก่อนตอนนี้คือเอาว่าผู้บริหารตามงานผมกลางงานเพรสคอนนี่คือยุ่งแล้วนะฮะก็คือตอนนี้ทำอัลบั้มตัวเองก่อนเรียนที่ทำอัลบั้มตัวเองก่อนแต่ว่าโปรดิวอาจจะพักแป๊บนึงก่อนเอทีทัวร์ของเราจะมีจากชวนเข้ามาเป็นเกสดิที่เบิ้งที่เบิ้งไหนที่เบิ้งยังไม่ได้คิดเรื่องเกสแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอาจจะต้องมีบ้างที่เบิ้งที่บ้านเราจะมีบ้างตามประเทศมีไหมลุ้นเนาะลุ้นเนาะต่างประเทศก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าไหนๆเราไปมีคอมมีไวไฟมาแล้วก็อาจจะมีอย่างต่างประเทศนี่ต้องเป็นศิลปินที่เป็นละเมืองเลยหรือว่าประเทศเราหรือไงเราอยู่ด้วยไม่หลุดเพราะไม่รู้ไงอีกโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นี้ของเราที่เราต้องเรื่องถ่ายทำอะไรเพราะเป็นเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้คือผมไปเวิร์กช็อปมันเป็น2ชั่วโมงที่อารมณ์แปรปรวนมากๆเป็นการเวิร์กช็อปที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เจอแต่ละคนน่ะคือมันมีมวลที่ต่างกันไปแล้วก็บทค่อนข้างยากมากชาเลนจ์มากๆในแต่ละช่วงคือมันไม่มีอะไรที่ปล่อยผ่านไปในบทโดยที่มันไม่มีอะไรเลยมันมีทุกบีทมันจะมีเสียงที่อยู่ข้างในนั้นเยอะมากๆโดยที่เราแบบต้องทำกันบ้านนึงกับมันดีๆในเรื่องนี้บทนี้เราจะต้องฉากที่ต้องปูนหัวหรืออะไรด้วยรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีการตัดผมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัว appearance อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าในเชิงการแสดงคือผมจะไม่ใช่ตัวผมเองอยู่แล้วผมจะทิ้งเจฟซัตเตอร์ไว้นอกเซตอยู่แล้วมันจะเป็นอีกคนนึงเลยแล้วก็เราจะได้ไม่จัดตัวเองด้วยว่าเจฟซัตเตอร์ทำอย่างนั้นไม่ได้เจฟซัตเตอร์ทำอย่างนี้ไม่ได้เจฟซัตเตอร์ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือไม่ใช่เราแล้วแล้วก็ทุกอย่างในตอนที่เราไปถ่ายเราก็จะคอนเซนเทรตกับมันมากๆเพื่อที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆตอนที่เริ่มถ่ายทำเป็นยังไงเจฟโปรเจกต์นี้ตอนนี้เป็นช่วงเวิร์กช็อปอยู่แล้วก็ใกล้จะถ่ายแล้วก็จะมีช่วงที่แบบอาจจะมีการเปลี่ยนลุคนิดนึงอะไรเพื่อเหมาะกับตัวละครแต่ว่าคิวไม่ชนกันคิวยังไงจะยังไงก็ชนกันแหลกลานคนใหญ่คือใครผู้จัดการก็ทุกวันนี้ก็เหนื่อยส่วนผมก็ยังไม่เหนื่อยตอนนี้เพราะผมไม่รับรู้ก็ตารางไปรับรู้เอาข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าในเวลาเดียวกันที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ GDS มีโปรเจกต์ใหญ่อันนึงเข้ามาแทรกที่ไม่ใช่ทั้งตัวทัวร์อัลบั้มมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวทุกคนรอเดี๋ยวทุกคนจะได้อันนี้โปรเจกต์อะไรซื้อไพ่อีกแล้วนะซื้อไพ่อีกแล้วนะเราอะจะร้อนสองมาปีนี้หรือว่าปีหน้าก็ผมคิดว่าช่วงปีหน้าปีหน้า
ก็คือจะชนทุกคนเสร็จก็คือชนกันแหลกล่ะนะก็แบ่งพักได้นะก็แบ่งพักได้เดี๋ยวผมให้น้องชายผมหน้าๆคล้ายๆกันอยู่แล้วหลาของกัน AI เขาช่วยโอเคครับขอบคุณครับ